กล้องนี้นะคะกล้องนี้ค่ะขอบคุณค่ะกล้องนี้ครับกล้องนี้นะกล้องนี้1 2 3ครับครับก็ดีใจมากๆครับ1ทศวรรษเนาะทศวรรษแรกทศวรรษแรกก็เป็นอีก1เล่มเลยที่ผมรู้สึกว่าผูกพันแล้วก็อยู่กันมาตั้งแต่แบบปีแรกๆเลยที่ทำงานครับอย่างวันนี้ในงานมันเป็นแบบว่ามีรวมต่างๆอะไรอะไรนะครับรวมกิจกรรมต่างๆให้แบบว่าคนได้มาดูก็จริงๆยังไม่ได้เดินเท่าไหร่นี่คือให้ความสำคัญพวกพี่นะเนี่ยเข้ามาปั๊บผมเดินมาหาพวกพี่ปุ๊บใช่ก็เดี๋ยวน่าจะไปเจอพี่ๆเพื่อนๆหลังจากนี้ครับพี่ต่อคะมีโอกาสได้ไปดูคอนเสิร์ตฝากแฟนไหมคะที่น้องพี่ๆไปแสดงความยินดีครับแต่วันนั้นอ่ะคือผมไปประชุมต่อแล้วก็ใช่แต่ว่าเจอน้องหลังเวทีแล้วก็แบบส่วนใหญ่เจอพี่เจอกิ้นเจอเจไออะไรอย่างเงี้ยครับความสำเร็จโอ้ยเก่งมากเอาจริงผมรู้สึกว่าถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะด้วยแล้วก็รู้สึกแบบดีใจแทนอ่ะผมรู้สึกว่าวันนั้นตั้งแต่ผมเดินเข้าไปตั้งแต่ประตูตรงที่เปิดให้แฟนๆเข้าอ่ะครับแล้วดีใจแทนคือคนมารอคือรอตั้งแต่แบบยังไม่ใช่แบบเรารู้สึกเลยว่าดีใจจังเลยดีใจแทนเขาแล้วก็แบบอยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยมั้งแบบเขาน่ารักมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันเกิดค่ะเป็นไงครับต่อมันเกิดที่ผ่านมาเอ้าถามไปแล้วไม่ใช่หรอของหนูไม่ได้ไปอ่ะวันเกิดวันเกิดถ่ายมินไนท์มิวเซียมครับแต่ไม่ใช่ซีรีส์ใช่ครับแล้วพูดถึงซีรีส์แล้วกันมินไนท์มิวเซียมเป็นไงบ้างก็ออนมา2 EP นะครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆอีกเช่นกันคือก็ได้ค่อนข้างฟีดแบคดีเลยแหละครับแบบว่าฟีดแบคดีแล้วก็อาจจะยังต้องจูนกับแฟนๆหรือคนดูทุกคนใหม่เพราะว่าสิ่งที่คนดูกำลังคาดเดากันอาจจะยังไม่ใช่ทางที่ทุกคนมองกันเท่าไหร่ครับแสดงว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนค่ะมันทั้งซับซ้อนในแง่ตัวเรื่องด้วยบวกกับแนวที่เรากำลังเล่าอ่ะผมรู้สึกว่าคนดูบางกลุ่มอาจจะยังไม่ชินกับสิ่งนี้คือมันเป็นแนวที่ตัวผมก็ยังไม่เคยทำแล้วผมก็เชื่อว่าอย่างฝั่งทางพี่ถาเองก็ยังไม่เคยทำเหมือนกันครับมันยากแล้วออกมาเรื่อยๆเลยนะแต่มันเกินอ่ะจริงๆความสนุกของ Midnight Museum มันคือเรามีนักแสดงรับเชิญแบบใช้คำว่าคับคั่งแล้วก็ทุกคนเนี่ยควอลิตี้หมดแล้วก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่การที่เอาเขามาเป็นตัวประกอบอ่ะคือจะบอกแฟนๆของทุกคนที่จะมาตามดู Midnight Museum ว่ารับเชิญเราทุกคนสำคัญหมดแล้วก็ผม respect จนถึงทุกวันนี้พวกเขาทุกคนว่าแบบขอบคุณมากขอบคุณที่มาจอยกันแล้วก็ผมยินดีที่รู้จักแบบได้น้องใหม่ๆเยอะมากในเรื่องนี้ครับยังไงแล้วคือน้องการเก่งพูดอีกแล้วเดี๋ยวแฟนคลับเบื่อสนุกแล้วกันเป็นคนที่อัธยาศัยดีแล้วก็ต้องแบบขอบคุณแฟนคลับทั้งของพี่ออฟทั้งกันเลยแหละผมว่านะเพราะว่าเขาต้อนรับผมดีมากเลยอ่ะแล้วเราก็รู้สึกแบบเราก็เลยรักศิลปินที่เขารักไปด้วยเลยแปลว่าเคมีเราเข้ากันกับเขากันอุ๊ยอันนี้ผมตัดสินเองไม่ได้อาจจะต้องให้คนดูตัดสินมากกว่าแต่ก็พูดให้ละกันสำหรับคนที่ดูและติดตามอยู่ว่าค่อยๆใจเย็นๆเรายังต้องเรียนรู้กับแนวเรื่องของ Midnight Museum กันอยู่มันไม่ใช่สิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าน่าสนใจแน่นอนครับใช่ยังไงบ้างมันแบบเปิดโลกการแสดงอะไรของเรายังไงบ้างก็ทีมงานใหม่แนวใหม่ทีมงานใหม่แต่สิ่งที่ประทับใจแบบประทับใจจริงๆก็คือที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ผมสามารถหาทีมงานที่เขารับฟังได้ผมรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งจำเป็นนะหมายถึงว่าเราคิดคุณเดชอะไรมาก็นำเสนอใช่คือถามว่าเราบังคับเขาได้ไหมเอาไม่แต่เขาก็ไม่ได้บังคับเราเช่นกันมันคือช้อยส์ที่เราหาเบสช้อยส์ว่าเฮ้ยสิ่งที่ทุกคนได้ดูอ่ะเราคิดว่าอะไรหลักที่ดีสุดสำหรับคนดูตอนนี้กลายเป็นแบบว่าอยู่คู่กับใครก็กลายเป็นพี่ต่อเขาเป็นบทเคมีสาธารณะครับขอบคุณในความสาธารณะครับไม่เพราะเอาจริงๆผมว่าไม่อยากพูดแค่ตัวเองผมรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่นักแสดงทุกคนก็คงอยากเป็นแหละหมายถึงว่า
ในฐานะวิชาชีพเราอะฮะหรือในฐานะคนมองวิชาชีพนักแสดงแล้วกันเราก็จะรู้สึกว่าความจริงอะนักแสดงน่าจะมีสิทธิ์ที่จะมีพาร์ทเนอร์ได้ไม่จำกัดสิแล้วจริงๆแล้วเวลาเราไปคู่กับใครเราก็ควรจะทำให้ดีที่สุดให้ผลงานมันออกมาดีเพราะสุดท้ายแล้วอะนอกจากเราจะทำเพื่อตัวเองอะฮะมันคือกำไรคนดูนะการที่เราจะทำให้เขาเห็นเคมีใหม่ๆการที่จะได้เห็นการที่เราเติบโตขึ้นหรือคนที่คุณรักเติบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับไม่อยากให้มันถูกจำกัดว่าต้องคู่นี้ต้องคู่นี้ตลอดไปเนาะใช่สุดท้ายในหัวผมนะวันนี้คือมันไม่มีหรอกนักแสดงที่มันจะต้องแบบอยู่คู่กับใครไปตลอดสุดท้ายถ้าวันนี้คุณชอบที่เราเล่นกับคนนี้เราขอบคุณครับแล้วเราก็ยังอยากให้คุณรักเราและรอดูการเติบโตเราต่อไปว่าเฮ้ยเชื่อเราดิเราไปได้ไกลกว่านี้เรายังมีเพื่อนร่วมงานดีๆได้อีกมากมายเลยแบบมันไม่ได้จำเป็นว่านี่คือเส้นชัยเราครับฝากหน่อยค่ะฝากความสนุกหลังวันนี้เนาะครับผมก็ขอฝากซีรีส์ Midnight Museum กับทุกคนไว้ด้วยนะครับผมทุกวันจันทร์อังคารนะครับ20:30ทาง GMM 25นะครับแล้วก็ย้อนหลัง20:30ทางวิวก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็อยากจะให้เดินทางร่วมกับ Midnight Museum ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการเดินทางครั้งนี้อาจจะไม่ได้ยาวอย่างที่ทุกคนคิดแต่ก็อยากให้มันตาตรึงอยู่ในใจทุกคนครับ